าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมาย Nice life, nice life แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเต็มใจวาง We are classic life แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes, we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางมีคำว่าเราหากหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางยิ่งใหญ่ของใจเราอันนี้เป็นรุ่นอะไรอ่ะเบลลี่495ครับเบลลี่495 154ใช่ไหมถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่อยากจะมีแบบเนี้ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมอัพรูปคุณลงไปในแฟนเพจแป๊บเดียวเองคนไลค์เต็มเลยแล้วก็ถามถึงว่าอยากมีบ้านต้องทำยังไงอย่างแรกผมว่าต้องมีเงินก่อนหาเงินก่อนอันนั้นมันแน่อยู่ แน่นอนอยู่แล้วผมว่าต้องศึกษาก่อนดีกว่าดีกว่านะใช่ใช่ถามผู้รู้ถามใจตัวเองถามใจตัวเองใช่ถามผู้รู้ด้วยถามใจตัวเองด้วยใช่แล้วถามตังในกระเป๋าด้วยว่าเราพร้อมหรือยังใช่รถเก่ามันขับค่อนข้างมีปัญหาใช่ไหมอย่างน้อยคือต้องอย่างน้อยต้องมีฐานความรู้นิดนึงควรจะต้องดูแลเป็นบ้างใช่ครับเบื้องต้นศึกษาให้ตัวเองรู้ไว้บ้างว่ารถที่เราจะเล่นรถที่เราขับอยู่มันเป็นยังไงสำหรับเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาผมว่าง่ายกว่ารถใหม่ทั่วไปไฟมาน้ำมันมาคุณไปได้แน่นอนเมืองแวะครับผ่านมาก็แวะแล้วกันก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านใช่ใช่ไหมสำหรับผมไม่ใช่ครับผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอเข้ามาทักทายบ้างพี่ตั้มเพลงอะไรเนี่ยของ UHD ป่ะเนี่ย UHD ครับโอ้โหใครเกิดทันมั้งเนี่ยเพิ่งออกมาได้แล้วเนี่ยเทปเทปนะปีที่แล้วสำหรับเทปฟังนะครับฟังสับของคุณตั้มนะครับสับนะก็ผมพลนะครับขี่เคน125มาร์ค1นะครับนี่ฉายาแจ๊สชวนเล่ารุ่นเก่าก็ผมคิดว่ารถรุ่นเก่าๆมันมีเสน่ห์ของมันไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่ปีก็ตามเสน่ห์มันก็จะยังอยู่มันจะมีความเป็นคลาสสิกของมันอยู่นะครับในส่วนของรุ่นใหม่ๆอาจจะมีการเปลี่ยนโฉมไปเรื่อยๆเปลี่ยนโฉมไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีบางรุ่นที่มันยังคงอยู่บางรุ่นที่อาจจะสูญสลายไปนะครับทำไมต้องเป็น K125ในความที่เป็นทรงรถรุ่นปีลึกๆคือผมชอบเสน่ห์ของรถที่มันเป็น2ท่อมากกว่าก็เลยมีความรู้สึกเอ้ย
อยากจะได้รถที่มันเป็น2ท่อซึ่งผมมีความรู้สึกมันมีเสน่ห์ในตัวของมันก็เลยตัดสินใจขายเจ๊คันนั้นทิ้งนะครับแล้วก็มาหารถที่เป็นรถ2ท่ออีกครั้งหนึ่งเบ็ดเสร็จทั้งหมดทำไปเอาไม่รวมซื้อทำไปทั้งหมดเท่าไหร่ละไม่รวมซื้อครับจริงๆรถทั้งคันเนี่ยผมทำคันนี้ผมว่าอยู่ประมาณ 160,000 160,000 ครับผมทำไปประมาณ 160,000 ไม่ถ้าหากรถไปประมาณ 30,000 กว่าบาท 32,000 นะฮะก็เหลือ 130,000 ประมาณนั้นไม่รวมโดนค่าโง่ค่าอะไรด้วยค่าเสียเวลาค่าอาจจะมีบ้างสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นช่วงในช่วงแรกๆนะฮะก็มีบ้างครับอะไรนี่ก็ที่มั่นใจนี่คือที่ใส่อยู่เนี่ยในรถเนี่ยมั่นใจว่าแท้หมดแท้หมดแล้วก็ไหมด้วยครับมันกลายว่ารถ1คันเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีความทรงจำหลายอย่างเยอะมากคือแทบแต่ค้าแทบทุกชิ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของมันผมไม่ได้ซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วก็มีแค่เรื่องราวเรื่องเดียวแม้แต่น็อตแต่ละตัวบางทีผมยังแบบยังจะต้องไปตามไปหาอย่างที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยพอมันเล่นรถเก่าเนี่ยบางอย่างมีเงินก็ซื้อไม่ได้ตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับพี่ทั้งสองคนแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่ทั้งสองคนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแมนครับก็ผมนิวนะครับที่เห็นอยู่จอดอยู่มากมายหมดเมื่อตอนต้นที่รายการถ่ายแพลนมาหมดแล้วครับไม่ได้ขายเลยอันนี้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวที่ผมกับน้องทำกันทำแล้วก็เก็บไว้ชื่นชมกันแบบส่วนตัวแต่ก็ยินดีให้ใครเขาไม่ว่าใครจะเข้ามาขอความรู้หรือชื่นชมหรือได้หมดไม่มีปัญหาอย่างนี้ก็คือพี่นิวครับเป็นช่างก็รถที่มีอยู่มากมายอย่างเงี้ยต้องถามก่อนรถที่มีอยู่มากมายเนี้ยส่งซ่อมที่ไหนทำกันเองเหรอหรือว่ายังไงก็คือทำเองกับพี่แมน2คนนะครับ2คนใช่ครับก็คือช่วยกันทำผมก็ช่วยพี่แมนเขาทำก็คือเป็นลูกมือดีกว่าก็คือได้ช่างนิวในตำนานคือเริ่มต้นจริงอ่ะมันต้องย้อนไปในสมัยที่เราเรียนแล้วมันเป็นเราชอบเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์แต่ตอนนั้นหาตัวตนที่แท้จริงไม่เจอว่าเราชอบอะไรกันแน่ก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปชอบทุกอย่างชอบรถชอบโน้นชอบนี้ชอบทุกอย่างแต่พอวันนึงเนี่ยมันเห็น BM คันนึงมันขับผ่านตาแค่รู้สึกว่ามันคือรถอะไรวะแล้วมันสวยจังแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราเจอผู้หญิงเดินกันให้เยอะไปหมดแต่เราต้องมีสะดุดตาคนหนึ่งอารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์นั้นจนมาวันหนึ่งที่ว่าฐานะเราพร้อม อะไรเราหลายๆอย่างเราพร้อมก็เริ่มเอาจริงเอาจังกับเขาแหละเริ่มแรกก็เราเริ่มจากการพึ่งช่างเหมือนคนปกติทั่วไปเหมือนกันเลยพึ่งฐานไม่ได้แตกต่างเลยจนมาวันหนึ่งเราคิดว่าถ้าเราจะเล่นกับพวกนี้เนี่ยเราทำเองดีกว่าไหมพี่ยังไม่ได้มีความสุขกับการมีรถเยอะนะพี่ยังมีความสุขกับการที่ได้ทำรถมากกว่าสิ่งแรกที่อยู่ในหัวผมเลยเริ่มต้นเลยต้องเป็น R27 R26 ครับผมและที่สุดของแก้เลยก็น่าจะเป็น R69S ครับผมพี่คิดว่ามันสุดแล้วใช่ไหมพี่หรือว่ายังไงครับคือจริงๆอ่ะคำว่าสุดหรือไม่สุดเนี่ยพี่ให้ทุกคนกลับไปถามใจตัวเองนะเพราะคำว่าสุดเนี่ยหมายความว่าเราต้องโอเคมีตัวรถกำลังหรือว่าสิ่งที่เราหามาได้คำว่าสุดของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นไหนเราอย่าไปจำเพาะตัวจงเลยเอาความสุดที่เราขี่แล้วสุดดีกว่าแล้วก็การเล่นรถอ่ะพี่ฝากไว้นิดนึงว่าอย่าไปตามคนอื่นอย่าตามกระแสถามใจตัวเองก่อนถามใจตัวเองก่อนเอาใจตัวเองก่อนคือถ้าตามใจคนอื่นบางทีเรามีอาจจะมีไม่เหมือนคนอื่นใช่บางทีเหมือนเราชอบกินแต่คนอื่นไม่ชอบคนอื่นชอบเราไม่ชอบรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นรถในความหมายของพี่นะถามใจตัวเองก่อนอ
ถ้ามันลำบากถ้าเล่นแล้วมันลำบากถ้าเล่นแล้วมันเหนื่อยถ้าเล่นมันต้องพยายามอย่าเล่นนะก็คือถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเรารักแล้วเราต้องพยายามที่จะรักมันลองหยุดพยายามแล้วลองหาสิ่งอื่นที่มันเหมาะตัวเราดีกว่าไปดูที่ต้องพยายามที่จะไปรักเขาถูกต้องครับเนาะผมว่าไม่งั้นมันจะทำให้ลำบากมันจะเหนื่อยถ้าเราเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเราอาจจะเล่นโมเดลเล่นจิ๊กซออะไรพวกนี้ถ้าเราเหนื่อยกับการต่อเนี่ยผลงานก็ออกมาไม่ได้